พี่ช่างใช้ดูวิธีการตัดเล็บสำหรับสุนัขที่มีเล็บสีดำนะครับตัดแบบไหนเอ่ยพี่ช่างแนะนำหน่อยนิ่งก่อนลูกนิ่งก่อนนิ่งก่อนเอาแค่ส่วนปลายเห็นไหมมันจะมีส่วนที่โค้งโค้งลงมาแบบเนี้ยเรียกว่าตัดให้นิ่งหน่อยลูกตัดแค่ปลายโค้งอย่าตัดเข้าไปลึกมากน้องแชะไปค่ะโอเคโอเคมันมีลูกหมาจะตัดยากหน่อยนะคะไม่ได้ไม่ใช่ลูกหมานี่นะครับตัดแค่เฉพาะส่วนปลายเล็บก็พอนะครับไม่ต้องตัดลึกมากแต่อาจจะตัดบ่อยหน่อยนะประมาณสักสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับตัดเฉพาะส่วนปลายก็พอเพื่อที่จะลดความแหลมคมเวลาที่น้องเล่นกับเรานะครับจะได้ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่เป็นรอยข่วนนะแต่ถ้าเกิดเล็บน้องแหลมๆเนี่ยก็จะทำให้ข่วนเข้าเนื้อเราได้นะนิดเดียวหรอกนี่นะคือถ้าตัดต้องจับให้น้องนิ่งนะครับเราจะได้ตัดได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับจับแล้วห้ามปล่อยนะคะเพราะถ้าปล่อยน้องก็จะเริ่มยิ้มหน่อยสักพักน้องก็จะรู้เองว่าต้องนิ่งแต่อยู่ในท่าที่ปลอดภัยนะคะไม่บังคับน้องจนเกินไปจนน้องรู้สึกว่าโดนคุกคามเขาเรียกว่าจับให้น้องนิ่งความคือเหมือนกับว่าเราจะไปทำร้ายเขาอะไรเงี้ยอย่างนี้เดี๋ยวพอเขารู้ว่าไม่ได้ทำร้ายแค่จะช่วยเขาก็จะเริ่มนิ่งนะแต่เสร็จพี่ช่างก็จะตรวจสอบอีกรอบนึงนะว่าได้ระยะไหมหรือว่ามีเล็บไหนที่เลือดออกไหมถ้าเลือดออกทำยังไงพี่ช่างเลือดออกนะครับอาจจะได้ใช้ถ้าเราไม่มีนะครับผงห้ามเลือดเราจะใช้เป็นสำลีอุดไว้ก่อนนะเพื่อให้เลือดหยุดไหลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร้านกรูมมิ่งร้านที่อาบน้ำแต่ขนสุนัขเนี่ยเราจะมีนี่นะครับผงห้ามเลือดที่ใช้ในการห้ามเลือดเวลาที่เราตัดเล็บแล้วก็มีเลือดไหลนะถ้าตัดลึกจนถึงระบบเลือดระบบประสาทเนี่ยมันจะเลือดไหลออกมานะไม่ต้องตกใจนะครับถ้าไม่มีผงห้ามเลือดแบบนี้นะครับแบบที่พี่ช่างใช้ก็ให้ใช้แบบสำลีนะครับอุดไว้มันจะใช้เวลานานหน่อยนะประมาณ5นาทีถึงจะหยุดไหลนะครับบางคนก็บอกว่าเอาน้ำตาลนะคะลองดูก็ได้อันนี้เรายังไม่ได้พิสูจน์อะไรไม่เคยลองนะบางคนบอกว่าเอาน้ำตาลอุดก็ได้เดี๋ยวจะลองนะว่าไปแล้วเราดูแล้วเราก็พิสูจน์โอเคครับอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซอลอนในสวนเกษตรบ้านของแกนครับดื้อดินดูกัดสะบัดเวงวีนน้องรับฝนนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่คนได้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ